นั้นวันนี้ก่อนที่จะแก้ปัญหาทั้งหลายสิ่งแรกก้าวแรกเริ่มที่ตัวเราครับไม่ต้องไปถามคนอื่นไกลถ้าเกิดเราปรับตัวเรื่องของการใช้น้ำซ้ำนะครับลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาวะน้ำแล้งซ้ำซากในอนาคตได้ต่อไปครับแล้งมา40ปีพวกเขาผ่านมันมาได้แต่ที่ว่าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันหนักแล้วปี64หนักกว่านี้พี่น้องพร้อมหรือยังทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันหมดนะครับเพราะการทำเกษตรตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐส่วนเดียวทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้คำนึงถึงเรื่องของเวสของงานก่อสร้างบริหารจัดการที่ดีเราจะไม่เห็นอะไรอีกแล้วเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวเราจะเห็นต้นไม้เราจะเห็นลำธารน้ำเราจะเห็นนกเต็มไปหมด